Ratchapar Music แถลงข่าวเปิดตัว3ซิงเกิลมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกโดยสถาบัน Ratchapar Music ซึ่งเป็นสถาบันสอนดนตรีมาตรฐานสากลที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยและดนตรีร่วมสมัยล่าสุดได้มีการแถลงข่าวเปิดตัว3ซิงเกิลมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกณเมเจอร์เซ็นทรัลอีสต์วิลล์นำโดยอาจารย์ป่าริชาติจันไทยหรือครูบาซึ่งได้มีการโชว์มวยไทยมรดกไทยมรดกโลกพร้อมกับเปิดตัวศิลปินเพลงทั้งนี้ยังได้มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์โดยวงนักร้องวง CBH Cheeseburger Hills ด้วยก็วันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมทำข่าวให้กับน้องๆวง CBH ทุกท่านที่กำลังจะมีผลงานซิงเกิลแล้วก็ผลงานที่เราจะไปแข่งขันระดับประเทศซึ่งน้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะเราจะไปแข่งขับร้องประสานเสียงที่เวียดนามในเดือนเมษายนนี้แล้วก็ที่นิวซีแลนด์ในปี 2567 ค่ะไงก็ต้องขอขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าวง CBH เนี่ยนะคะได้เริ่มก่อตั้งโดยท่านทูตสรยุทธชาสมบัตินะคะซึ่งท่านเป็นเอกอัครราชทูตตอนนี้ประจำอยู่ที่อาหรับเอมิเรตส์นะคะแล้วก็ท่านทูตเป็นคนตั้งชื่อนี้แล้วก็สร้างน้องๆขึ้นมาในช่วงที่ท่านเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุลนะคะและตอนนี้ท่านก็ไปประจำอยู่ต่างประเทศแล้วก็ได้ดูผลงานของน้องๆอยู่เสมอนะคะเพราะว่าท่านทูตก็อยากจะให้เด็กๆเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงในด้านดนตรีซึ่งตัวท่านเองก็ชอบการร้องเพลงอยู่แล้วนะคะท่านก็อยากเห็นเด็กกลุ่มนี้ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำแสดงถึงวัฒนธรรมของไทยเราซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยจะรู้จักกันในเรื่องของมวยไทยนะคะครูบาก็คิดว่าการนำเอามวยไทยเข้ามาประสานกับการร้องเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่มันก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วเป็นอะไรที่ใหม่นะคะแล้วก็น่าติดตามนะคะซึ่งชาวต่างชาติเขาอยากจะดูผลงานตรงนี้ว่าเราสามารถที่จะขับเคลื่อนชกไปด้วยร้องไปด้วยควบคุมเสียงได้ไหมอันนี้เป็นอะไรที่ยากนะคะเพราะถ้าเรายืนร้องเฉยๆเนี่ยมันก็ยากแล้วมีการ movement อีกมีอะไรอีกซึ่ง CBH เนี่ยเคยไปแข่งมาแล้วจะต้องบอกก่อนว่าเราก่อตั้งในปี61นะคะ2561เราก็ไปสร้างชื่อเสียงไปคว้าเหรียญทองแล้วก็เหรียญเงินมานะคะล่าสุดเลยนะคะในปี 2563 เนี่ยเราไปคว้าเหรียญเงินที่ฮ่องกงมานะคะเราก็ไปสร้างให้แบบทุกประเทศรู้ว่าการร้องรำทำเพลงการ movement การร้องไปด้วยการเล่นดนตรีไปด้วยเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็เป็นที่ประทับใจของคณะกรรมการนี่น่ารักมากนะคะมาดูใกล้เวทีเลยแล้วก็ปรบมือตามในเพลงลำวงเมดเล่ที่น้องๆได้ถ่ายทอดกันมาทำตัวนี้ออกมาแล้วเสียงไม่มีตกเลยแต่ที่เราพลาดเราอาจจะไปพลาดได้น้อยๆที่ยังไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมาจากยุโรปทั้งนั้นเลยซึ่งพวกนี้เนี่ยต้องยอมรับเขาเลยว่ามันอยู่ในสายเลือดมากๆเลยในการร้องเพลงนะคะคือเขาร้องทุกวันเขาร้องในโบสถ์เขาร้องทุกวันแต่ของไทยเราเนี่ยมันจะต้องไม่รู้จะร้องทุกวันมันก็ยากอยู่ขนาดมาทุกอาทิตย์อย่างยากเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามทำยังไงก็ได้ที่จะให้เด็กๆกลุ่มนี้นะคะสร้างสรรค์ผลงานการร้องเพลงการประสานเสียงการแสดงอินเนอร์ต่างๆการถ่ายทอดวัฒนธรรมของไทยของเราค่ะเราก็ตอนนี้เราก็เสริมทักษะได้พระแมวแล้วพี่ประเด็นยุคมาช่วยด้วยนะครับในเรื่องของการให้เด็กมีอินเนอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เด็กมีสื่อสารกับคนดูได้เต็มพลังนะครับตรงนี้เราจะเน้นมากๆคือน้องๆเนี่ยเก่งทักษะจากครูปาในเรื่องของการร้องเพลงแล้วเราก็มีครูท่านบรมครูมาช่วยกันผลักดันกันอีกหนึ่งแรงยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าเป็นเยาวชนที่เป็นตัวแทนแห่งประเทศไทยนะครับนำเสนอสิ่งดีๆให้กับชาวโลกให้ได้รับรู้ร่วมกันครับซึ่งมันก็ยากว่าทำไมถึงต้องนำบรมครูในเรื่องของการแสดงเข้ามาเพราะว่าการร้องเพลงเนี่ยคือบางคนก็คิดว่าการร้องเพลงเพราะ ร้องเพลงเพราะกับการร้องเพลงที่ออกมาจากความรู้สึกข้างในแล้วขับเคลื่อนมูฟเมนต์ไปด้วยเนี่ย มันยากกว่าสิ่งการร้องเพลงเพราะหลายๆเท่าเพราะนั้นถ้าเด็กไม่เปิดใจเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยนะคะคุณครูทุกท่านไม่ดึงออกมาเนี่ยมันยากมากๆที่เราจะไปสู้กับอีก60ประเทศได้พวกเราเข้ามาตรงนี้นะคะก็อยากอย่างที่ทุกท่านพูดแล้วค่ะที่ว่าอยากจะเห็นเด็กมีการพัฒนาให้ดีซึ่งเราจะได้ไปแข่งขันกับเขาได้ถูกไหมคะก็ขอพูดคำเดียวค่ะว่าคืออยากให้ธงชาติไทยไปโบกสมัครต่างประเทศเราอยากได้ให้ที่หนึ่งกลับมาได้เหรียญทองเราอยากได้เหรียญทองกลับมาเพราะฉะนั้นขอให้เด็กๆเนี่ยมุ่งมั่นและตั้งใจเวลาที่เราสอนหรือเราแนะนำอะไรให้นะคะไม่ใช่ว่าเข้าหูนี้ทะลุไม่ใช่นะคะเพราะเราเนี่ยเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วเราตั้งใจอยู่แล้วนะคะด้วยความเต็มใจเลยเราอยากให้เด็กเนี่ยพัฒนาแล้วก็มีความตั้งใจนะคะคือเราให้แล้วอ่ะมันให้กันยากนะคะตรงนี้แต่ถ้าให้แล้วรับเราก็ดีใจแต่ถ้าให้แล้วไม่รับเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าพ่อแม่ผมพูดตรงๆเพราะฉะนั้นเด็กๆค่ะเราอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ดีขึ้นพร้อมเพรียงนะคะเพราะเราทำงานเป็นทีมเวิร์กกันเราต้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องพร้อมเพรียงกันหมดและจะดูสวยงามและน่ารักแล้วก็จะได้ไปที่หมายนะคะจะได้มีชัยชนะนะคะก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ